ก็ให้เทศบาลเมืองมาทำจุดบล็อกไว้ทำไม้กั้นไว้ไม่กับเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรนะครับหลังนั้นท่านเห็นเป็น200ล้านที่ทำกิจการกับหน่วยงานของรัฐมีทั่วประเทศนะครับเราก็ไปมาเกือบทุกบริเวณจังหวัดนะครับท่านนำสถิตนะครับผมรู้สึกยินดีครับแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้การทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดเลยขออนุญาตจิตอาสาเชิญที่ผมเลยครับทั้งหมดเราจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตอนนี้มาดึงหน่อยดึงใครครับท่านรองนายกองการท่าครับท่านศิริวราภรณ์ช่วยสัตว์ตัวครับครับวันนี้บุญรอดก็เอาสิงอาสามาลงที่ยโสธรนะในบึงเนี่ยมันบึงที่สวยแต่ผักตบชวามันเยอะมากนะเราก็เลยมาช่วยเพราะเรามาจัดงานที่นี่เป็นเวลา5ปีแล้วงานบอลลูนกับเทศกาลอาหารอร่อยนะครับปีนี้ปีแรกที่ก็ต้องทำให้จบภายในปีนี้นะดูบึงแล้วจะสวยมากแต่ผักตบก็เยอะมากฉะนั้นเราก็เลยมาช่วยสิงอาสานี่ในช่วงโควิดนี่บุญรอดใช้เงิน200ล้านนะที่ช่วยเหลือนะหน่วยงานของรัฐทั้งโรงพยาบาลทั้งประชาชนแล้วก็หน่วยการศึกษาต่างๆวันนี้ก็เอาเด็กราชภัฏร้อยเอ็ดนะครับกับชาวบ้านจ้างมาเพื่อจะให้มีงานทำด้วยนะและช่วยเหลือสังคมด้วยนะก็คิดว่าน่าจะได้ประโยชน์ทุกฝ่ายนะครับเนื่องจากผักตบชวาเนี่ยก็มาตามเส้นทางน้ำนะครับแล้วก็การเจริญเติบโตของผักตบชวาก็มีจำนวนมากนะครับเราแต่ว่าทางราชการเราก็พยายามที่จะกำจัดโดยตลอดนะครับแต่เนื่องจากว่ามันเติบโตเร็วมากก็ทำให้มีปริมาณมากนะครับประกอบกับปีนี้เนี่ย
ก็ทางน้ำเนี่ยก็ไม่ได้ไหลแบบเร็วเหมือนปีก่อนๆทำให้เกิดการสะสมตัวของผักตบชวาครับก็เลยมีปัญหาผักตบชวาก็ค่อนข้างเยอะในปีนี้นะครับก็วันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับที่ทางบริษัทบุญรอดบริเวณนะครับได้จัดทำโครงการสิงอาสาสู้น้ำท่วมซึ่งจะช่วยในการที่จะทำให้เป็นกิจกรรมกำจัดผักตบชวานะครับโดยทางสิงอาสาเนี่ยก็ได้มีทางจิตอาสาที่จะบำเพ็ญสาธารณประโยชน์นะครับแล้วก็มีการจ้างแรงงานของประชาชนนะครับโดยมีการจ่ายเป็นเงินนะครับแล้วก็ข้าวสารที่จะให้ประชาชนเนี่ยได้มาช่วยทำกิจกรรมในการกำจัดผักตบชวาก็ถือว่าเป็นการช่วยในเรื่องของภาวะที่เป็นโรคโควิด-19 นะครับประชาชนก็จะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าประชาชนก็จะได้มีกิจกรรมในอาสาสาธารณประโยชน์นะครับอีกส่วนหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือว่านอกจากเรื่องของการป้องกันน้ำท่วมแล้วเนี่ยก็จะเป็นการส่งเสริมในเรื่องของภูมิทัศน์ในส่วนของลานพญาคังคาลานพญานาคนะครับหรือเขาเรียกว่าวิมานพญาแถเนี่ยนะครับที่จะเป็นแลนด์มาร์คหรือว่าเป็นสถานที่ดึงดูดสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดยโสธรของเราครับ